สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนได้เวลาเข้าป่าเก็บเห็ดแล้วค่ะประมาณ4โมงกว่ามาฮอดเตเว่นมื้อนี้เห็ดกระหลายเขามื้อนี้นะคะมื้อที่3นะคะไปชมกันเลยค่ะโอ้งามงามมื้อนี้แท่นว่าสิเก็บประมาณสักชั่วโมงนึงล่ะค่ะพี่น้องขออนุญาตไม่ตัดขานะคะวันนี้ดอกแรกค่ะแพนเอาถุงมาด้วยโพเข้ามากระตั้งก๊กๆติ๊กเป๊กท่าแล้วได้อยู่ค่ะอันนี้ดอกตูมนะคะวันนี้แพนจะขออนุญาตเก็บไปเลยนะคะเก็บอย่างเดียวค่ะจัดให้ตาม FC ขอมาสไตล์แบบนี้นะคะจัดให้ไปทีละอย่างค่ะ FC ขอมาเอาแบบนี้นะคะวันนี้ดอกใหญ่พร้อมเอาแบบว่าต้องพักเบรกเลยนะคะเล่นไล่เฮ็ดเพิ่งมานี่เฮ็ดแต่ไกลๆแล้วที่แผ่นบ่เก็บนะคะพี่น้องแผ่นจงไว้มื้อนี้แผ่นมาเบิ่งใหญ่แล้วดอกโน่นอีกมันนี่บ่ขออนุญาตตัดขานะคะเก็บอย่างเดียวค่ะมันนี่จัดให้ FC ที่ขอมาสไตล์แบบนี้จ้าไปต่อจ้ะพี่น้องว้าวบ่ต้องพักเลยค่ะพอแล้วปิดไว้หน่อยอันปิดไว้หน่อยอันเล็กๆก็มีนะคะเจออีกแล้วค่ะปิดหลุมไว้เก็บขายชิแลนกายหอดเฮ็ดค่ะไปเร็วอันนี้มันไปตามสิ่งแวดล้อมดอกมันก็เลยออกแดงๆอ๋อมันบ่แมนค่ะมันมีหลายชนิดเนาะเฮ็ดเพิ่งแค่อ่านในหนังสือรู้สึกว่า7 8ชนิดพุ่นนะคะเก็บอันที่เรากองไว้ใส่ตะกร้าก่อนค่ะได้แค่นี้แล้วอยากเป็นกิโลคุณค่ะมองเดียวอ้อมข้างอ้อมเอวตัดขาที่เดียวกะเศษมันมาโยนไปในป่าคือเก่าสปอมันก็ออกคือเก่าค่ะพี่น้องเพราะว่าขันตั้งกล่องแล้วกะเอามีดตัดไปเนาะคือว่าบ่ถอนไปน่ะข้าเจ้าคิดว่ามันก็สิออกหลายคือสุปีแต่ว่าถอนขึ้นมามันก็เน่าเปื่อยอยู่นี่คือเก่าค่ะพี่น้องบ่เป็นหยังแค่นเก็บมา11ปีนี่แล้วอันนี้บ่เอาค่ะปลามันหลายเนาะขึ้นพร้อมกันเบิดเก็บมือนึงชั่วโมงเดียวปลาเป็นเศร้าปลาออกพร้อมกันเบิดต้องแข่งกับเวลาบ่ซั่นมันก็เฒ่าเบิดเนาะก็เฮ็ดไข่ค่ะเห็ดไข่อันนี้กินได้3ดาวเอาไปน้ำค่ะปลางามงามค่ะอุดมสมบูรณ์เก็บทุกปีปานอันนี้ก็เอาไปน้ำดอกหน่อยสำเนียสิข้ามเมื่อนี้พัดคืดอยากเอาแต่ว่าปกติแย่แพนพอเอาตัวมุติมิปลาอากาศไทยเท่เป็นไรจักหน่อยค่ะโผล่เข้ามาเห็นดอกนี่บักง่ายนึงดีใจลูกเกล็ดนึงงามเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะแป๊บเดียว2ดอกอันนั้นค่ะเป็นเกล็ดนึงลุ้นๆแมนค่ะเกล็ดนึงขาวจั่วใต้ท้องเสียงถอนเห็ดงัดขึ้นมาอันนี้เกล็ด2ค่ะเนื้อแน่นอยู่ว้าวเจออีกแล้วโตหน้าเลยสวยๆกรอบหวานค่ะซั่นนี่สวยมากๆเลยค่ะ
อันขาวๆนั่นเห็ดพิษนะคะแพนไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ไม่ไปใกล้เนาะเห็ดขาวนี่มันดูยากมีหลายชนิดอ้าวอ้อมมาทั้งตะกร้าย่างไก่โอ้ยแต่อย่าขวายางไก่เห็ดแป๊บเดียวได้ซ้ำนี่แล้วเอาถุงมาพร้อมมานี่ขอเก็บแบบว่าตัดขาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ขอมากว่าเพิ่นมักแบบเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจัดไปทีละอย่างค่ะเดี๋ยวจัดให้ทุกๆคนหลายๆแบบตุมุติมิเก็บถอนแบบนี้โลดบ่ต้องตั้งกองทุกดอกนะคะเพราะว่าเสือเฮ็ดมันเฮาตัดไว้เฮาก็โยนเข้าป่าคือเก่ามือนั่นเอาไปแล้วมือนี้ก็ออกใหม่คือเก่าแผ่นตัดเดี๋ยววันหลังตัดขาไปด้วยนะคะเห็นแล้วพี่น้องอุ้ยกำลังสิจอขึ้นตะมุติมิอันดินฟูกฟูกนี่บ่แม่นมาสิเป็นไข่ยึดใต้หญ้าบ่ไปซูนมันดอกเนาะเอาไว้เก็บมือหน้าไปหาดอกอื่นต่อเนาะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดตายเบื่อกำลังขึ้นช่วงนี้นะคะนั่นเป็นเพชรขาดนะคะแพนวานม้านม้านเกล็ดหนึ่งเนื้อแน่นค่ะฟังเสียงเนื้อแน่นทั้งหน้าก็มีมุดเข้าไปโอ้ใบไม้ปลาเห็ดเพิ่งนี่หลายหลายค่ะหลายค่ะนับว่าถ้วนค่ะพี่น้องบ้านเป็นจักปลาอ้าวเห็นอีกแล้วค่ะว่ามันอยากเป็นหลายปลาค่ะที่ว่าจังไหนเป็นร้อยพุ่นล่ะค่ะคันละแวกนี่เนาะละแวกละ20กิโลนี่อุ้ยงามงามดอกนี่เป็นล่าแล้วค่ะนี่บ่ได้มันบวมน้ำค่ะเป็นเชื้อราคันฝนลายก็เป็นเชื้อราคือกันอันนี้แต่หัวปีอยู่มันสุ่มสื่นเนาะได้ซ้ำนี่แล้วค่ะหม่นปลาเนาะพวกกิ่งไม้อีหยังก็เลยตกลงมาค่ะติดกันนี่3ดอกนะคะเอาดอกนี้ไปก่อนนักงามเดี๋ยววางไว้ก่อนค่ะปิดรูไว้ก่อนสวยมากๆเลยดอกที่3งามงามค่ะสุดยอดเลยค่ะมาลุ้นดอกนี่ค่ะย่านย่านขามันบวมๆอยู่เพราะว่ามันกินน้ำน้ำยาฟูกบีบเบิ่งนิ่มๆสิไปไว้ห้องนี้เป็นเรียบๆมองซัดนอนบ่ว้าวสายมือนั่นก็ได้ผัดมาพอตอนหน้าพ่อลูกมันพร้อมค่ะลูกมันพ่อโป้งไม่เป้งขึ้นก่อนเข้าไปบ่เอาค่ะมันอยากเป็นเชื้อราเพราะว่าฝนตกชุ่มมือค่ะตกพอเปียกอยู่บ่ถึงกับว่าตกเบิดมือเบิดเว้นตกมาแล้วก็อันแดดออกก็บ่แม่นว่าแดดดอกมันคึ้มนะคะพี่น้องทั้งหน้าอีกมันขึ้นอุณหภูมิกะ14องศาค่ะต่อหน้าอีกก็มีเดี๋ยวมาใส่ก่อนเบาไปน้ำปลาซัดแลนหนีเบิดอันนั้นกะเท่าเลยล่ะแพนวานเนาะพี่น้องรุ่นๆแม่นค่ะปลาชุ่มชื่นแบบนี้ล่ะโอ้ยไปต่อค่ะทั้งหน้าบัดที่นี่3ดอกดูน้ำหญ้าค่ะ
สามดอกค่ะเห็ดมันเริ่มออกทีแล้วก็เลยเลือกเอาค่ะพี่น้องเฮากะอ้อมซ้ายอ้อมขวาจังสี่นะคะคันสมมติว่าเอาเกศสองเกศสามไปนํามันก็นักตะกะเต็มเร็วแล้วก็ต้องออกมาค่ะเห็ดปลาอื่นมันก็ถ่ายอยู่พร้อมเนาะไปเลยกันต่อค่ะทุกคนสิเก็บกะอัปเดตตะกะให้เบิ่งก่อนนะคะว่าได้ซําใดแล้วย่างมากกับประมาณ15นาทีค่ะซํานี้แล้วจ้าพี่น้องอีกดอกนั่งรอแล้วมันกรอบมันแน่นอันนี้ขันมันแน่นมันสินักเนาะแต่ก็แห้งกรอบแห้งงามขันตรงใดที่ว่ามันเป็นซุ่มๆนะคะขามันก็อยากกินน้ำหลายมันก็สินิ่มๆงามค่ะมันนี่ออกหลายแล้วดอกใหญ่ๆหรือไต่หญ้ามองซุ่มๆคนออกก่อนขันมองใดโน่นท่านได้พ่อน้ำก็ท่านได้ออกนะคะปลานี่มันซุ่มเบิ่งค่ะแบบนี้ล่ะมันออกก่อนมาพอรุ่นอบปอแปะแบบนี้ต้องเอาไปแกงลูกมันก็มีค่ะอันนี้ก็แมนเอาไว้จักมือนึงเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนจังมาเอาอันนี้เห็ดเหลืองจ้าเห็ดมันปูมันบ่หลายค่ะพี่น้องเอาไว้มันใหญ่ก่อนเนาะเต้าเอาแต่แม่อยู่อ้าวเห็ดผึ่งตั้งกดโปดอยู่ค่ะพี่น้องอู้สองดอกด้านหลังอีกหนักค่ะเกศหนึ่งกว่าอันนี้เกศหนึ่งสวยมากๆงามหลายปลาเกาที่มือนั่นเห็ดอันอะไรแนวหมุนกล่องนะคะมันตกหล่นก็เลยเอาขาพับเอาตัดขาเห็ดปันพี่น้องเบิ่งอันเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แพทย์นี่เด้อค่ะมื้อนี้พาแลนเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเอาแบบเบิ่งปลาไปเรื่อยๆชมวิวค่ะมื้อนี้ขออนุญาตบ่ตัดขานะคะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวแพทย์จัดให้เห็ดอีหยังคะนี่แพทย์บ่ฮู้จักหรอกค่ะภายธรรมชาติเพื่อพี่น้องเพิ่นฮู้เนาะอันใดแพนบ่ฮู้แพนกะแตกเปลี่ยนความรู้กันกับพี่น้องบางอย่างเพิ่นอาจสิฮู้กว่าแพนดอกนี่ใต้โขดหินปึ๊บโอ้ขาวงามเนื้อแน่นจั่วๆมีอีกบ่อมันสิเป็นฝูกๆปีกายนี่แพนเก็บอยู่นี่ล่ะได้เป็นกิโลมองนี่มันฝูกมันสิออกอยู่เพราะว่ามันมีเสือหลายโน่นน้ำหญ้าฝูกคำเบิงดอกไงผมว่ามันแมนค่ะแมนอีหลีแมนอีหลีนะคะเอาไว้มันไงก่อนอย่าไปสู้มันเนี่ยค่ะมืออื่นกับโพแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องพิษไปก่อนฝนตกโป๊ะแปะเป็นโน่นๆอยู่มือคำเมื่อกี้เก็บดอกนี่อีกมันทันได้ออกเต็มที่บ่ท่านได้ออกเต็มที่ค่ะ 50% ทั้งหน้าก็มีมาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแพนว่าเป็นลองน้ำเนาะมันเลยดึงดูดความชุ่มชื้นมันเลยออกก่อนเดี๋ยวไปเก็บดอกทั้งหน้าค่ะมันดอกน้อยแต่ว่ามันเป็นดอกตูมเนาะมันเกศเอเอาไปน้ำค่ะภาพงามๆสวยธรรมชาติหอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวแพนสิเอาใส่รถก่อนนะคะว้าวใจทำนี่ค่ะพี่น้องยานมันหักทายตะกร้าก่อนนะคะใจทำนี่แล้วงามงามค่ะเดี๋ยวค่อยตัดขาเก็บเห็ดทำเวลาออกกำลังกายค่ะพี่น้องประมาณสัก40นาทีนี่ล่ะได้เต็มตะกร้าแล้วขนาดมันพอได้ออกเต็มที่นะคะพอดีได้เงือเนาะแพนก็ขอขอบคุณทุกๆคนพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาที่เป็นกำลังใจลุ้นกับแพนไปตลอดทางนะคะเป็นคลิปที่มวนๆเดี๋ยวตัดขาที่หลังค่ะพี่น้องเดี๋ยวแพนขออนุญาตจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกๆคนส
สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้แพนนี่เด้อบ๊า